ไม่ได้ดูหนังเรื่องนี้ในโรง IMAX ผมคิดว่าคุณอาจจะเสียดายไปตลอดทั้งชีวิตเลยนะครับวันนี้ผมจะมาบรรยายความรู้สึกหลังดูอวตาร The Way of Water สั้นๆให้ฟังกันครับใครที่ยังไม่ดูฟังได้ปลอดสปอยหายห่วงนะครับอาจจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องหน่อยยังตื่นเต้นอยู่เกิดมาไม่เคยดูหนังอะไรที่งาน CG สวยได้ขนาดนี้เลยครับทั้งรายละเอียดเท็กเจอร์ดีเทลแสงเงาเส้นผมเส้นขนต่างๆมันโคตรสมจริงชอบความมีชีวิตชีวาของหนังเรื่องนี้มากๆยิ่งดูใน IMAX 3D นะเหมือนปลาแม่งลอยอยู่ตรงหน้าแบบแทบจะเอามือไปคว้าได้เลยตอนสู้กันพอระเบิดทีสะเก็ดไฟลอยฟุ้งทะลุออกจากจอมาเป็นเม็ดๆเลยครับเป็นหนัง 3D ที่สมชื่อ 3D จริงๆอ่ะหลายๆอย่างมันลอยฟุ้งในจอไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ใบหญ้าละอองน้ำละอองอะไรเอ่ยที่สำคัญที่สุดเลยคือฉากในน้ำครับสวยมากสวยแบบเป็นธรรมชาติแบบที่ไม่เคยมีหนังเรื่องไหนในโลกเนี้ยทำได้มาก่อนเลยผมดูแล้วผมก็อึ้งแล้วอึ้งอีกสมแล้วครับกับงานโมแคปใต้น้ำสุดอลังการงานสร้างที่เจมส์คาเมรอนโมไว้ว่ามันจะปฏิวัติวงการลุงแกเนี่ยไม่ได้พูดเกินจริงแต่อย่างใดเลยนะครับดูจบแล้วก็เข้าใจเลยว่าทำไมต้องรอถึง13ปีกว่าจะมีภาคต่อให้เราดูจนได้อีกส่วนที่ชอบโดยส่วนตัวนอกจากฉากในน้ำแล้วคือฉากฝนตกครับรู้สึกว่าดูเหมือนเห็นเม็ดฝนออกมาข้างๆสายตาจริงๆเลยอย่างกับเราไปยืนอยู่ตรงนั้นอะดูเฮ้อแม่งเป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้จริงๆที่บ้านแต่ถ้าจะไปดูโรงธรรมดาผมคิดว่าก็อาจจะเฉยๆนะครับโรงธรรมดาก็ไม่น่าจะสามารถดึงศักยภาพของภาพออกมาได้ขนาดนั้นสร้างมาเพื่อแพลตฟอร์มไหนก็ต้องดูแพลตฟอร์มนั้นจริงๆเลยครับสร้างมาเพื่อ IMAX 3D มันก็ต้อง IMAX 3D ละวะอาจจะดูอวยไปหน่อยนะแต่แบบชอบจริงๆวะรับรองว่าเกิดมาคุณยังไม่เคยเห็นงานภาพอะไรแบบนี้มาก่อนแน่นอนครับอยากให้ดูครับเชียร์มากๆเจมส์คาเมรอนเขาทำได้อีกแล้วครับเป็นอีกครั้งที่เขาทำให้เราอึ้งจนอ้าปากค้างหนังเรื่องนี้ยังคงเป็นหลักฐานยืนยันนะครับว่าทำไมภาพยนตร์ยังคงต้องดูในโรงภาพยนตร์เท่านั้นนะครับเป็นประสบการณ์ที่แบบไม่มีทางหาได้ผ่านจอทีวีที่บ้านอย่างแน่นอนครับเราจะได้สัมผัสถึงแพชชั่นของเจมส์คาเมรอนที่เขาบรรจงใส่ลงมาในชิ้นงานชิ้นนี้อย่างละเมียดละไมนะครับแต่ในด้านเนื้อหาผมส่วนตัวเฉยๆนะธรรมดาไม่ได้มีความหวือหวาอะไรมากถ้าใครไม่ชอบหนังสโลว์เบิร์นอาจจะมีง่วงๆหน่อยๆครับเพราะว่าเหมือนหนังสารคดีพาเราไปท่องเที่ยวชมปลาอะไรทำนองนี้แต่อันเนี้ยคิดไว้อยู่แล้วเพราะว่าภาคแรกก็ออกไปทรงนี้แหละผมก็เลยแบบไม่ได้คาดหวังในจุดๆนี้นะโดยส่วนตัวมาเน้นเสพงานภาพอยู่แล้วครับแต่ก็มีนิดนึงแหละไอ้พวกความไม่สมเหตุสมผลของการกระทำบางอย่างของตัวละครที่แอบทำให้เราขัดใจเล็กน้อยนะแต่พูดไปก็เดี๋ยวจะกลัวสปอยรวมถึงวิธีการนำตัวละครผู้พันกลับมาด้วยเหตุผลมันแอบแถแถไปนิดนึงนะส่วนตัวแต่ตลอด3ชั่วโมงเนี่ยผมไม่มีความรู้สึกเบื่อเลยสักนิดนะครับแต่เอาจริงๆแก่นของเรื่องเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมากนะแค่มันค่อยๆปราณีตบิ้วให้เราค่อยๆซึมซับและอินไปกับมันได้อย่างลงตัวเท่านั้นเองใครว่าอวยก็อวยเหรอครับชอบจริงๆปลอหนังยาวมากใครจะไปดูก็เข้าห้องน้ำห้องท้ายพร้อมล่ะ